เอาละครับสวัสดีครับวันนี้ทุกคนพอดีมีชาวบ้านพูดกันนะครับว่าเห็นแสงประหลาดอยู่ในสวนกล้วยแล้วก็สวนมะม่วงนะครับตอนนี้มีผ่าไผ่นะครับชาวบ้านกันเข้านินทากันแถวนี้นะครับตอนนี้ทุกคนต่างก็กลัวครับบางคนก็เห็นเป็นแสงสีส้มแสงสีชมพูนะครับสีฟ้าปนปนส้มนะครับเดี๋ยววันนี้เราอาสานะครับมีจุ๊บจิ๊บกับน้องนโมครับจะพาเพื่อนๆไปพิสูจน์นะครับว่าจริงๆแล้วแสงนั้นเป็นแสงอะไรนะครับจริงๆนั่นคือแสงอะไรพร้อมหรือยังพร้อมนะครับคนกลัวไหมครับกลัวไหมคราวนี้ต้องแอบนะครับครับแอบไปนะกระสือที่มันสีส้มสีชมพูอาจจะเป็นกระสือประหลาดกระสือประหลาดปะเราไปดูกันว่ามันแสงอะไรก็ตาผีด้วยครับโอเคเราเข้าไปใกล้ๆมันก็จะโอเคโอเคพอเข้ามาในป่าเลยนะครับทุกคนนี่เป็นไงครับทุกคนกลางคืนก็มีเสียงเครื่องบินครับอันนี้คือป่านะครับขอหากระวีมาด้วยด้วยนะครับจะถ่ายจ้ะนี่คือป่าลุกลุงหลังนะครับเด็กๆมานี่มานี่ตอนนี้ก็กำลังเข้ามาในเขตป่าแล้วนะครับเราจะไปดูกันว่ามันเป็นแสงอะไรกันนะครับผมเดินไปเดินมา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 นี่ก่อนเดินมาเบาเดินมาแล้วนี่กันนะเดินมาเดินต้องน้องทุกคนครับกระเป๋าพูดเบาๆสิลูกเสียงดังเรามาเจอแสงนะครับผมน้องๆเรามาเจอแสงเป็นยังไงบ้างเติมมาทางนี้เติมมาทางนี้เรามาเจอแสงแล้วนะมาเห็นตุ๊กตาผีดิเขาก็มีเหรอเดี๋ยวค่อยเดินดูไปเดินตามไปเดินตามไปตามไปตามไปค่อยเดินตามไปนะแสงอะไรค่อยๆเดี๋ยวเขาได้ยินเราค่อยๆแอบไปนะไหนโอ้น้องๆครับทุกคนครับผมมาเจอกับตุ๊กตารู้สึกว่ามีใครบางคนเอาอะไรบางอย่างมาเล่นนะครับซิเป็นตุ๊กตานะครับเป็นคุณใสมอมแมมมากครับไม่ทราบว่าเป็นคุณใสหรือเปล่านะครับคิดว่าเป็นอะไรครับลงไปดูที่มันคือตัวอะไรลงไปก้มดูอย่าไปจับนะอย่าไปจับมิกกี้เมาส์โอ้เขาจับมาเหรอตอนนี้คุณใสสุดก็ได้ผมเห็นแสงอะไรสักอย่างเห็นเด็กเจอแสงหรือยังใกล้ใกล้เงียบเงียบแสงอะไรอ่ะแสงอะไรเป็นแสงธรรมดาครับยืนอยู่ตรงนั้นจะลงมาทำไมยืนดีๆคือแสงอะไรแอบสิแอบสิแอบอยู่ต้นมะม่วงหลังต้นมะม่วงแอบนี่ต้นมะม่วงนี่แอบนี่แอบหลังต้นนี้ระวังเหยียบตุ๊กตาของเขานะเหยียบแล้วเขาจะมาหาตะโกนที่เรียกใครครับถ้าเป็นผีเดี๋ยวผมแทงท้องนะครับผมมีไม้อยู่นะครับคนเสื้ออะไรเสียงดังไปใช่ไหมครับอ๋อขอโทษครับอ๋อคนเสื้อลายใช่ไหมครับผู้ชายใช่ไหมคะโอ้เป็นเด็กผู้ชายเฮ้ยมานี่คอยมานี่คอยเสียงดังระวังชนเดี๋ยวลูกมึงไปสิเธอค่อยเดินไปถามเขาก่อนมาทำอะไรครับมาทำอะไรครับมาทำอะไรครับคนหรือเปล่าคนหรือเปล่าจับมือผมเลยตอนนี้แสงก็ยังอยู่นะครับตุ๊กตาผีดูเป็นแสงอะไรนะอยู่ในป่าเลยตุ๊กตาผีด้วยครับเดี๋ยวถ่ายตุ๊กตาผีด้วยครับน้องน้ำโมเดินเข้าไปอีกเดินไปใกล้เดินเข้าไปเดินเข้าไปถึงก็ไปดูระวังเดี๋ยวเขาหันมาถึงก็ไปอย่าพึ่งถอยสิถึงก็ไปดีๆแล้วอยู่นิ่งๆอยู่เฉยๆค่อยๆนั่งลงค่อยๆนั่งลงแล้วขยับแรงเขาจะรู้ตัวเหมือนเขาอะไรครับเขากำลังอยู่นิ่งๆเขาไม่ขยับกระเยื่อนเลยทำอะไรครับเรียกสินั่งก่อนลูกเขาบอกว่าเขาจะเอาไก่มากินเขาบอกว่าเดี๋ยวเราไปรบกวนพี่เขาแล้วเดี๋ยวค่อยเดินนะครับน้องๆครับต้องเงียบๆค่อยไปเฮ้ยดับแล้วตอนนี้ครับน้องๆครับตอนนี้แสงมันดับลงไปแล้วนะครับไฟมันดับแล้วว่ามันตายแล้วมันไม่ตายอยู่เนี่ย
ค่อยเดินค่อยเดินไปไปไปทุกคนครับฟังตอนนี้เดินตอนนี้มีเสียงทุกคนครับมีเสียงออกมามีเสียงออกมานะครับโมเดินไปจิบไปค่อยเดินไปเดี๋ยวมาชมกันนะครับเสียงออกมาแล้วครับมาเดินนั่งนะเดินนั่งไปเดินทำไปเดินออกไปก่อนสิเดินไปขอส่องไฟให้เดินไปตอนนี้ชุบจิบกับน้องนโมนะครับก็เดินมาที่มีแสงนะครับเดินไปเดินไปดีๆระวังระวังดูทางดูทางมีแสงอะไรมาครับออกมาก่อนนะครับตัวนี้ทุกคนตัวนี้เดินออกมาครับขับเข้าบ้านนะครับเมื่อกี้เจอแสงนะครับอ่ะเดี๋ยวผมไปถ่ายให้ดูเลยนะครับถ่ายให้น้องๆดูก่อนเลยนะครับมีแสงไฟคุยอะไรพี่ซื้อบุกีมไปนู่นเร็วไปแล้วเหรอตกแน่มากมันมีอะไรไปไปโอ้ยเดี๋ยวทุกคนดูครับพี่เหมือนเขาจะเอาตัวอะไรมาด้วยเขาข้ามมาตุ๊กตาผีตุ๊กตาคุณใสเหมือนตุ๊กตาคุณใสหรือเปล่าครับทุกคนเหมือนเขาจะข้ามมาดูที่ดูดิทำนายผมดูก่อนดูก่อนมองดูก่อนมันตุ๊กตาอะไรใสมันมาได้ยังไงครับอย่าไปจับของเขานะครับเดี๋ยวระวังทุกคนต้องระวังนะครับเวลาเดินป่านะครับทุกคนเวลาเข้ามาในป่าครับตอนนี้แสงก็หายไปแล้วนะครับทุกคนไม่มีแล้วไม่รู้ไปไหนแล้วครับตอนนี้ก็ทุกคนก็เดี๋ยวเรากลับกันดีกว่าครับว่าอยู่ต่อไปไม่ได้เดี๋ยวว่าเขากลับมาอีกมันจะเกิดอันตรายได้นะครับน้องๆห้ามลอกเลียนแบบนะครับคนมีผู้หลักผู้ใหญ่อยู่ด้วยนะครับเวลาจะทำอยู่ในที่มืดๆเปลี่ยนอย่างเงี้ยครับอันตรายครับควรมีผู้ใหญ่ให้คำแนะนำนะครับสำหรับดูแล้วถ้าชอบเป็นยังไงก็ฝากกดติดตามกดถูกใจกดกระดิ่งให้ช่องกับกลุ่มนักนาโพชแนลด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ